สวัสดีครับชาติ๊กเที่ยวกับผมคลิปนี้มารีวิวร้านอาหารทะเลที่ฐานทะเลบางขุนเทียนนั่นเองครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยฮะเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นอาหารทะเลสดๆแบบนี้เลยครับนี่โอ้โหไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหอยครับกุ้งโอ้โหปูมีหมดนะครับนี่กุ้งมังกรก็ยังมีครับโอ้โหเป็นไงฮะแล้วก็ร้านของเขาเนี่ยก็มีที่นั่งแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีหลายโซนมากนะครับแบบนี้เลยนะฮะส่วนของเราครับเราเลือกโซนนี้ฮะไปดูเลยครับนี่ครับเดินเข้ามาก็จะเจอโซนของเราแบบนี้นะครับนี่มีเปด้วยนะแล้วก็วิวแบบนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันบ้างดีกว่าครับนี่ซึ่งเมนูของเขาเนี่ยก็คือเยอะมากๆนะครับมีพวกแบบซาซิมิอะไรพวกนี้ด้วยนะก็คือทำดีมากๆเลยครับนี่ฮะเห็นไหมพวกหอยพวกอะไรมีหมดนะครับหรือว่าจะเป็นปลาหมึกนี้ก็ตัวละ250นะแบบซาซิมิเลยแล่มาสดๆนะครับผมแล้วก็อาหารทะเลอื่นๆเนี่ยก็มีเมนูให้เลือกเยอะมากๆนะครับโดยราคาก็ถือว่าอยู่ในเรทร้านอาหารทะเลทั่วไปนะครับโอเคเลยเอาละครับอาหารของเรามาแล้วครับไปดูดีกว่าเราสั่งอะไรมาบ้างครับปลาพงทอดน้ำปลาครับหมึกแดดเดียวนะฮะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแบบนี้แสดงว่ามันคืออะไรครับหอยนางรมจากสุราษฎร์ครับโอ้โหตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยฮะโอ้โหเอาละครับไม่พูดเยอะฮะไปชิมกันดีกว่าครับเราก็จะเริ่มต้นกันที่หอยนางรมนะฮะดูฮะจิบเครื่องมาฮะแล้วก็เตรียมครับใส่เข้าไปครับนี่ใส่เข้าไปฮะเติมไปฮะชอบอะไรใส่น้อยใส่มากจัดตามใจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแบบคำเดียวเลยให้สะใจไปเลยนะครับไปฮะจัดเข้าไม่ได้ครับใหญ่เกินนะฮะโหเด็ดมากๆครับสดหอมกรอบอร่อยใส่น้ำจิ้มเข้าไปนะโอ้โหดีดีจริงนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปกินกันที่หมึกแดดเดียวดีกว่าครับก็กึบๆหนึบๆนะครับโอเคถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคต่อไปก็จะเป็นเมี่ยงคำนะเมี่ยงคำอันนี้ผมอยากกินนะครับก็ตักเข้าไปครับคนๆก่อนนะแล้วก็ใส่ใบชะพลูแล้วก็งาบเลยฮะรสชาติถือว่าโอเคครับดีฮะแล้วก็ไปต่อกันที่ปลาครับผมปลาของเรานะสำหรับปลาเนี่ยผมบอกว่าดีเลยคือทอดมาเค็มอร่อยดีนะครับปลาทอดน้ำปลานะคือดีมากๆครับเอาละครับสำหรับรีวิวร้านทั้งหมดนะครับรสชาติอาหารคืออร่อยนะฮะอาหารมาเร็วนะครับร้านใหญ่นะครับแล้วก็ราคาปกตินะครับผมนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสวัสดีครับ